นโมตัสสะมควโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะมควโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะมควโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังธรรมังสังฆังกุนุตรางังอุปัจจายังนามาสามิ <c oughs> <c oughs> สมุทมีใครขอให้เราสรุปชีวิต และโลกนี้ไว้คำเดียวหนึ่งคำสรุปทั้งหมดมีใครมีคำเสนอได้ไหมครอบคลุมชีวิตและโลกนี้ไว้ในคำเดียว มีใครเสนอฟังไหมที่จริงมันมีสามคาที่ใช้ได้แต่คำที่คงเป็นที่ยอมรับมากที่สุดคือคำว่าอานิจจังความเปลี่ยนและความเปลี่ยแปล พุทธเจ้าเรียกว่าสมัญญลักษณะก็เป็นลักษณะของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงการที่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาคงไม่มี ใครจะปฏิเสธเรื่องนี้ได้ใชไมไม่ว่าคนนับถือศาสนาไหนคงต้องอยอมรับว่าโลกนี้ชีวิตนี้มีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่มองภาพรวมของชีวิตชีวิตหนึ่งมีเกิดมีเติบโตแล้วก็มีแก่มีเจ็บม,ม,ม,มีตาย ที่จริงคำว่าแก่นั้นก็แปลเป็นมีสองช่วงแก่ขึ้นและแก่ลงจากเกิดถึงอายุ40มันก็แก่ขึ้นไม่ใช่ไม่แก่นะแก่ขึ้นทุกวันแต่ถึงสัก40มันเริ่มแก่ลงมีแก่มีเจ็บมีตายดังนก็มีหลัก ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วต้องดับไปไม่มีอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ที่เกิดแล้วไม่ตายในที่สุดนี่คือความจริงของชีวิตและพุทธเจ้าเคยจัดไปว่าความจริง ข้อนี้ไม่ใช่ว่าพุทธองค์เป็นคนคนพบทำไมไม่ใช่พุทธเจ้าเป็นคนคิดขึ้นมาเองพุทธเจ้าเป็นคนคนพบสิ่งที่มีอยู่แล้วโดยธรรมชาตินี่ในทางพุทธศาสนาแล้วทว่าสิ่งที่เป็นความจริงระดับสมัญญลักษณะอย่างนี้เราควรจะคิดบ่อยๆ ควรจะพิจารณาบ่อยๆเพราะถึงแม้ว่าเป็นเรื่องที่สามัญที่สุดก็ตามถ้าเราพิจารณาอย่างที่ทวนอย่างลึกซึ้งจะทำให้เกิดความเปลี่ยนในตัวเรา นี้สังเกตว่าการเราเรียนเราศึกษาวิชาการต่างๆเรียนฟิสิกส์ตลอดชีวิตนะเรียนสังคมศาสตร์เรื่องอะไรเรียนวิทยาศาสตร์ตลอดชีวิตจะทำให้ตัวเราเปลี่ยนแปลงไหมเพราะวิชาคงน้อยมากอืมแต่ผู้ที่ศึกษาเรื่องความเปลี่ยนตัวผู้ศึกษาต้องเปลี่ยน เปลี่ยนเพราะศึกษาความเปลี่ยนเพราะอะไรเพราะความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์หลายอย่างขึ้นอยู่เพราะเราไม่คำนึงถึงความเปลี่ยนแปลงเหมือนก็อยู่ได้เพราะความไม่เปลี่า ความไม่นึกถึงไม่ระลึกถึงไม่ยอมรับในเรื่องความเปลี่ยนแปลงเพราะเราคำนึงถึงความเปลี่ยนแปลงความรู้สึกเปลี่ยนไปแ่เวลาเวลาคนโกรธยกตัวอย่างและความโกรธความโกรธจะรุนแรงได้เพราะอะไร เพราะเราลืมในเวลานั้นว่าเป็นของไม่เที่ยงอารมณ์รุนแรงทั้งหลายจะอยู่ได้จะมันคงเพราะเราลืมว่ายัางไงไก็เป็นของเกิดขึ้นแล้วตัดไปทำไมเราเอาจริงเอาจังกับมันเลือเกิน พราะเราลืมว่ามันต้องเปลี่ยนครูบาอาจารย์จึงให้เราพิจารณาบ่อยๆว่ามันไม่แน่รักก็ไม่แน่ชังก็ไม่แน่เลยต้องพิจารณาและต้องเก็บข้อมูลอย่าง รักใครถ้าคนครั้งแรกไม่เคยรักใครมาก่อนโอ้โหเดจจรู้สึกเป็นของจริงของจังเหลือเกินเหมือนโรมิโอกับจูเลียตอะไรเงี้ยโอ้โหเนี่ยเหมือนกับไม่เคยนึกว่าชีวิตจะมีความรู้สึกอย่างนี้ได้ทำให้ชีวิตเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมสุดท้าย เป็นยังไงฮะมันก็ดับไปมันก็หายไปอันนี้ก็เป็นข้อมูลใช่ไหมถ้าคนมีปัญญาก็จะจำไว้ว่าอู้ความรู้สึกมันรุนแรงขนาดนี้เวลามันมีความรู้สึกานานมันมันประกาศเลยว่านี่เป็นของจริงบางคนเชื่อมัน่นในความรู้สึกนี้จนกล้าฆ่าคนก็มีฆ่าตัวตายก็มี ก็เชื่อในอารมณ์อารมณ์ที่มีความเกิดขึ้นและดังอยู่ตับไปเป็นธรรมดาคือทุกอย่างให้เรียนรู้จากประสบการณ์ตัวเองมันไม่ใช่ว่าจะต้องเชื่อใครดูจากข่าวบางทีพวกดาราพวกเซเลบริตี้ รักกันมากลองหนังสือพิมพ์ทุกวันทุกวันรักกันจูบก,กันมั่งอะไรกันมั่งวันใดวันหนึ่งทะเลาะก,กันแยกกันโอ้เรื่องใหญ่อีกอาทิตย์สองอาทิตย์ปรากฏว่าต่างคนตางมีคนใหม่เสียแล้วรักกันมากจุบก,กันลงหนังสือพิมพ์ทุกวันเลวชะไีเชื่อมันได้ยังไงฮะโอ้รักกันมาก แต่ว่าอ,อรู้ว่าถ้าเกิดวัานไหนทะเลาะก,กันภายในไม่กี่วันเขาจะมีคนใหม่เขาเรียกว่ารักกันจน่าทลายดูมีแล้วน้อยมากหนึ่งในมือหนึ่งในแสนรักกันจองกระทั่งโกรธกัน เ,เวลารักไม่มีโกรธสเลยเวลาโกรธก็ไม่มีรักรักก็ชังสลับกันอันนี้คือง่ายๆเรื่องความไม่เที่ยงร่างกายเราจะปเปรียาจริงกับจังกับมันทำไมมันก็เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาโลกก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในพุทธเจ้าท่านบอกว่าถ้าเราไม่ศึกษา เรื่องสำคัญสำคัญในชีวิตเราจะหลงกับมันก็เราจะเป็นทุกข์กับมันในโลกนี้ว่าสิ่งใดก็ตามทําไม่เข้าใจสิ่งนั้นสิ่งนั้นอันตรายกับเราทําให้เราเป็นทุกข์ได้ดังนี้การที่ท่านสอนว่าสิ่งทั้งหลายทงปวงทุกขังเป็นทุกข์ ไม่ใช่ว่าคนเราจะต้องทุกทรมานตลอดทั้งวันทั้งคืนทั้งปีทั้งเดือนแต่หมายถึงว่าสิ่งทั้งหลายในโลกนี้พร้อมที่จะทําให้คนขาดปัญญาเป็นทุก์ได้เสมอไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่จะทำให้คนโง่เป็นทุก์ไม่ได้ไม่มีสิ่งใดในโลกนี้จะทำให้คนมีปัญญาเป็นทุกได้ ได,ด้ทุกสิ่งทุกอย่างสมหวังหมดทุกสิ่งทุกอย่างได้ทักาะปัญญาเัื่อนก็จะเป็นทุกข์กับมันจนได้อันนี้เขาเรียกว่าทุกขังแล้วถ้าเราดูความตรงการอันแท้จริงของชีวิตจะสังเกตว่าสิ่งที่ต้องการก็คือความสุขที่ไม่เปลี่ยนใช่ไหม เราอยู่ในโลกแห่งความเปลี่ยนแปลงแต่เราต้องการสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงอันนี้มันขัดกันอยู่ตรงนี้ฮนี่ถ้าเราชอบพิษหวังกับนั่นกับนี้คือไม่ใช่ตัวตัวมันไม่ดีหรอกส่วนใหญ่แต่เราไปคาดหวังกัมันมากเกินไป ไอสิ่งที่มันเปลี่ยนตลอดเวลามันก็ให้ความสุขแก่เราบ้างแต่ก็ไม่เท่าไหร่ความสุขชั่วคราวเอกสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงนั้นจะเกิดขึ้นจะพะผูกที่ในจิตใจของผู้ที่เข้าถึงธรรมแล้วเราก็เราก็ดูโลก ก็รูโลกว่าสิ่งทั้งหลายเปลี่ยนแปลงแต่มันเปลี่ยนแปลงเพราะอะไรมีพระภูเป็นเจ้าตนบันดาลไหมมันเปลี่ยนแปลงเพราะสิ่งศักดิ์ทธหรือว่ามันเปลี่ยนแปลงเพราะชะตากรรมเป็นเพราะอะไรพุทธเจ้าให้เราเห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงตามเหตุตามปัจจัย อ,อย่างเช่นสมัยกอ่อนนลมผัดอย่างนี้คงก็จะเชื่อว่ามีเทวดากำลังเป่าจากค้าบนแต่ทุกวันนี้เราไม่ค่อยเชื่ออย่างนั้นเพราะว่านักวิทยาศาสตร์ก็ค้นพบเหตุปัจจัยของลมเกี่ยวกับเรื่องอความความดัน ในอากาศที่ในความดันสูงความดำำันต่ำมันก็มีลมผัดไปมีลมจากที่สูงลงไปที่ตำ่ำมีหลายเหตุหลายปัจจัยที่ทำให้มีลมพัดหรือไม่พัดอันนี้พอเรารู้ธรรมชาติตามความเป็นจริงเราก็สามารถปรับตัวให้ ไม่เป็นทุกข์กับมันได้แต่ถ้าเราไม่รู้ในความกลัวความตรงการอะไรต่างๆนี้จิตใจจะเข้ามาครอบงำอย่างสมัยก่อนคนก็เห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดเพราะ,ะสิ่งที่มองไม่เห็นก็เลยต้องปูชายันอังที่ฆ่าสัตว์ปูชายัน <c oughs> <c oughs> เข้าใจว่า มนุษย์เราจะพ้นทุกข์เพราะความเปลี่ยนแปลงด้วยพิธีกรรมอันนี้คือความเชื่อของคนแต่พุทธเจ้าท่านสอนว่าคนเราจะพ้นจากทุกข์เพราะเข้าใจว่าความเปลี่ยนแปลงเกิดตามเหตุตามปัจจัยอย่างไรบ้างแล้วใช้ปัญญาดูว่าในเมื่อเป็นเช่นนี้เราควรจะทำยังไง ให้ไม่เป็นทุกข์กับมันหรือให้มันดีที่สุดที่เราเป็นได้อย่างสมัยก่อนคนไทยจะออกแบบบ้านก็ต้องศึกษาเรื่องทิศทางเรื่องลมลมมาทางไหนแล้วก็ออกแบบบ้านเพื่อจะได้รับลมบ้านจะไม่ร้อนคือศึกษา ธรรมชาติแล้วคิดว่าออธรรมชาติที่เราป้องกันได้ตรงไหนธรรมชาติที่คุณจะเอามาส่องเสร,ริมพลมประโยชน์ของเราได้อย่างไรเลยไม่ได้คิดว่าลมพัดเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าถ้าคิดว่าลมพัดเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะต้องไปอ่อ,อนวอนทุกวันจะต้องไป บูชาอย่างทุกวันต้องให้ศินบนทุกวันเราจึงจะรู้สึกสบายใจนี่ถ้า <c oughs> ถ้ามนุษย์เราศึกษาเรียนรู้ว่าหน้าฝนหน้าฝนจบไปแล้วฝนจะไม่ตกมนันก็ต้องเตรียมตัวสำรับ เวลาฝนไม่ตกหรือว่าโดยปกติหน้าแรงป่อน้ำจะแห้งก็ต้องเตรียมตัวล่วงหน้าเพื่อจะไม่เดือดร้อนในเมื่อไม่มีน้ำในปอคือเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวให้เหมาะสมอันนี้คือเรียนรู้เรื่องความเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงภายนอกความเปลี่ยนแปลงภายใน ไม่มีอะไรลี้ลับมันก็ตามเหตุตามปัจจัยผู้มีปัญญาจึงจะสนใจดูความเปลี่ยนแปลงตามเหตุตามปัจจัยทีนี่เมื่อสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยมันก็มีขคอสรุปหรือว่าคอสังเกตอีกข้อหนึ่งว่าถ้าเป็นเช่นนั้น ไม่ควรจะถือว่าเป็นเราเป็นของเราท่านเรียกว่าอนัตตาเพราะอะไรเพราะว่าอัตตาในความหมายตั้งเดิม,มต้องหมายถึงสิ่งที่อยู่ใต้อำนาจของเราใต้การบังคับบัญชาของเราอย่างอย่างเช่นโดยทั่วไปเราสมมติ ว่าสิ่งต่างๆเป็นของเราใช่ไหมเราสมมติว่าร่างกายนี้เป็นของเราพอเราสมมติแล้วเชื่อโอ้เราจะให้ความสำคัญกับมันมากเนาะว่าอืมใครชมว่าเราหน้าตาดีโอ้ดีใจคอว่าหน้าตาไม่ดีก็เสียใจก็เอาหน้าตาเป็นอา เป็นเรื่องสำคัญมากเ็อว่าตัวเราคือเจ้าของมันแต่ร่างกายนี้มันอยู่ได้การบังคับบัญชาของเราจริงเหรอสมควรจะเรียกว่าร่างกายของเราไหมคือถ้ามันเป็นของเรานี่ต้องเชื่อฟังนะอันนี้คือขอ,ขอพิสูจน์ว่าอะไรเป็นของใครอย่าสมมติว่าเป็น,ปนที่ดินของเรา ด้อยากจะปลูกผักก็ปลูกได้อยากจะสั่งบ้านก็สั่งได้อยากจะทิ้งไว้เฉยๆก็ทิ้งได้เพราะว่าเป็นของเราสมมติกันว่าเป็นของเราแต่ร่างกายนี่อะไรคือสิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายต้องการที่สุดจากร่างกายสามอย่างนี้ขอร้องว่าอย่าพึงแก่อย่าพึงเจ็บอย่าพึงตายนี่คือสิ่งที่เราต้องการจากร่างกายใช่ม แล้วร่างกายชอบทําอะไรมากที่สุดมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายร่างกายไม่เคยฟังเราเลยถ้าร่างกายเป็นของเราแล้วก็สั่งว่าอายาเพิ่งป่วยนะช่วงนี้ไม่สะดวกมีงานเยอะมีงานมีต้องอาทิตนาต้องสอบต้องอะไรนะไม่มีเวลาป่วยนะห้ามปัญหามไม่อยูเอ่เพราะจะป่วยหรือไม่ป่วยเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันอื เอออย่าพึ่งแกเลยอืมอย่าเพิ่งตายเลยวันไม่ฟังพุทธองค์หรือว่าไม่มีเจ้าของมันเป็นกระบวนการมันเป็นของธรรมชาติทีนี้เราก็มีศูนหนึ่งเพราะเรารู้ว่ามันเป็นไปาตามเหตุปัจจัยถ้าผู้มีปัญญาก็จะสังเกตว่าเออถ้ากินแต่พอดอีกินอาหารที่ไม่แสลง ออกกำลังกายเป็นประจำนอนเป็นเวลากินเป็นเวลาดูแลแล้วก็จะทำให้ป่วยน้อยแก่ช้าคือไม่ถึงว่าจะไม่ป่วยเสลยจะไม่แก่เสลยแต่เมื่อก็อะชะลอได้บ้างโดยการรู้หลักของมัน อันนี้คือตัวอย่างเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเราดูว่ามันเปลี่ยนแปลงเพราะอะไรเราก็มีสิทธิ์ที่จะไม่เป็นทุกข์แล้วได้รับความสุขจาเหมือนบ้างแต่ที่สำคัญคืออย่าให้มันเป็นเจ้าขอ,ข,อของของมันจนเกินไปพอเป็นเจ้าของก็มันมันมันจะเป็นทุกข์ได้ง่ายแห่งคนที่ยึดมั่นถือมั่นในศักดิ์ศรี ของตนโอ้โหเรื่องนี้เรื่องใหญ่มากเรื่องศักดิ์ศรีใช่ไหมฆ่ากันเพราะศักดิ์ศรีโกรธแค้นกันเพราะศักดิ์ศรีแต่มันศักดิ์ศรีมันคืออะไรมันเกิดจากความคิดเกิดจากการที่นึกว่าเป็นเจ้าของของชีวิตนี้ <c oughs> ด้านเราพุทธองค์ให้เราดูความเปลี่ยนแปลงเวลาคน ซึมเศร้าซึมเศร้าในสาเหตุสำคัญก็คือลืมความไม่เที่ยงใช่ไหม,มเวลาคนซึมเศร้าก็ต้องเชื่อว่าจะต้องเป็นอย่างนี้ตลอดกาลนานจะต้องเป็นอย่างนี้ตลอดไปไม่มองไม่เห็นว่าจะตีก็่านี้ได้คือซึอมเศร้าก็คือไม่มีหวังทำไมจึงไม่มีหวังเพราะเชื่อว่า อาการที่กำลังปรากฏอยู่เป็นของเที่ยงต้องเป็นอย่างนี้ตลอดไปเวลาของทอ้อแท้ก็เหมือนกันโอ้ทอ้อแท้แล้วเกินทำไมฮะมเพราะเรื่องความไม่เที่ยงไม่ใช่แล้วหรือว่าความทอ้อแท้ก็เป็นอาการของจิตเกิดเพราะ,ะเหตุปัจจัยต่างๆอ,อย่างอย่างเช่น ตั้งเป้าไม้สูงเกินไปมั่งหรือว่าใจร้อนไปมั่งหรือว่าใจไม่สู้ประสักมั่งบังก็ดูเหตุดูปัจจัยว่าเราจะแก่ตรงไหนปัญหาบางอย่างนี่พอเปลี่ยนความคิดแก่ได้ทันทีบางอย่างนี่เปลี่ยนความคิดต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะความเคยชินบันไม่ใช่ว่าจะ เปลี่ยนได้ทันใจเนเราเราไม่ใจรอ้อนเราทําตามตามเรื่องของมันไม่ใช่ทำทำตามตัณหาทำตามความอยากของเราในเรื่องของวิปัสสนาการรู้แจ้งเห็นจริงการทอดถอนกิเลสโดยสินเชิงมันเกิดจากจิตใจที่มีสมาธิ ตังมั่นไม่ฟุ้งซ่านไม่ไม่วันไหวต่อสิ่งต่างๆเมื่อจิตใจของเราไม่วุ่นวายจิตไม่ฟุ้งซ่านจิตมันคงอยู่ในปัจจุบันรู้ตื่นเบิกบานจิตนั้นพร้อมที่จะทำการวิจัยทำความเข้าใจในเรื่องความไม่เที่ยงเรื่องเป็นทุกข์เป็นอนัตตา อย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่คิดเอาแต่มันเป็นการรู้การเห็นนี่คือสุดยอดของปัญญาการที่รู้แจ้งเห็นจริงทะลุโปร,ปรงในเรื่องความไม่เที่ยงเรื่องเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสามข้อนี้ไม่ใช่ว่า เป็นปรัชญ,ญาแต่เป็นความจริงของชีวิตความจริงของโลกที่มีอยู่ตลอดเพียงแต่ว่าเรามองไม่ค่อยเห็นเราไม่ค่อยได้ศึกษาดในชีวิตประจำวันเราพยายามคนา้นคว้าพยายามวิเคราะห์พยายามเอาคำว่าอนิจจังคำว่าถูกขังคำว่าอนัตตามาช่วยเป็นเครื่องมือในการ แก้ปัญหาชีวิตในการสร้างคนงามความดีแล้วถ้าเราคิดบ่อยๆน้อมจิตในเรื่องความไม่เที่ยงความไม่แน่นอนในเรื่องการที่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มีความเกิดดับเป็นธรรมดาไม่สามารถให้ความสุขที่แท้จริงแก่เ,เราได้การที่สิ่งที่มีขรุพรอง เป็นธรรมดาเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาไม่สมควรที่จะเรียกว่าเราว่าของเราไม่ควรจะยึดมั่นถือมั่นมากเกินไปอันนี้จะทำให้จิตใจคอยมีกำลังมีปารามีมีความมีวุฒิภาวะ,ะซึ่งในสุดท้ายก็จะเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดวิปัสสนาแล้วปล่อยวางความทุกข์ทั้งปวงได้ So, today I've been talking about the three characteristics of existence. And so, the Buddha um, said that uh, whether or not a Buddha arises in the world, uh, these three things are. Always present. So there are things to be recognized, things to be observed. And the failure uh, to recognize these three characteristics is what underlies our suffering and which feeds the defilements in our heart. So, of these three, change is the most easy, obvious to see, um, but we may not um, see how important it is to keep turning our mind towards change. It seems uh, too straightforward. But if we look closely, uh, we'll see um, how how any an unwillingness to look at change causes us so many problems in our life. when we have strong uh, negative emotions, are we very angry, for instance? what is the thing that you always forget? what's the thing that's not present when you're angry? it's the recognition that this is a temporary mental state it seems so real so true strong feelings of love are the same they overwhelm because they seem so real and at the moment that you experience it seems as though it will last forever this is the uh, the thing that we can observe in strong emotions that there is an absence of the awareness of change of uncertainty of instability um, of the conditioned nature of things. So we keep turning our mind again and again this is um, a changing phenomena but the change is not due to some God or Gods or unseen forces. Um, this change, um, occurs due to causes and conditions. And through seeing that the causes and conditions <clears throat> can be um, recognized, then we begin to see how to practice wisely towards change, what aspects of change we need to accept. What aspects of change we can work with skillfully. But we see also that within us we have a deep, profound desire for happiness that doesn't change. And the problem is we seek for that changeless happiness in things which change. And that being the case, everything in the world um, can be a cause of suffering. Not because there is something wrong in the world, but because we demand or we expect things that the world cannot provide us. So anything at all that we experience can cause us suffering. If we are unwise. And this is the meaning of the um, dukkha or suffering. Not that we are suffering all the time and we're miserable, we have to be miserable all the time, we're just kidding ourselves that we're not, um, but that everything in the world is a potential source of pain uh, whenever uh, we lose our mindfulness and awareness and this change according to causes and conditions is not controlled by anyone it doesn't belong to anybody and we look at our our body for instance and we can tell it we don't want it to get old we don't want it to get sick we don't want it to die but it does it does those things anyway it's not interested it doesn't respond to our desires or our fears it follows its own natural course. And this is uh, what the Buddha called anatta. So we, we need to study these three areas, these three uh, characteristics of life uh, the impermanence, the uncertainty of phenomena, the fact that nothing in the conditioned world can truly uh, satisfy our deepest needs as human beings. And the fact that there is no owner, there is no controller of experience. Uh, things exist according to um, causes and conditions. By turning our mind to these three characteristics again and again, uh, we create um, a maturity and a, a readiness of mind to be able to penetrate the. Deeper meaning um, when the mind has been steadied and clarified by meditation. And um, yes, that will be the summary of the talk this morning. <laughs> Sato, 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 sadu,